ดมินิ15เป็นตกป่าครับอยู่บ่อธรรมชาติแถวอยุธยาครับแต่ว่ามันออกมาสายยังหน่อยบายละเดี๋ยว15ไปเบิ่งบรรยากาศแล้วครับไปลองเบิ่งน้ำกันครับว่าสิได้ปลาบ่ไปเลยครับเป็นอ่างเก็บน้ำของชุมชนมั้งครับเพราะว่าเพิ่นสิใส่สูบน้ำออกมาใส่ณปั่นเวลาเห็นนะเนี่ยครับบ่ผมมาหลายรอบละได้บ้างบ่ได้บ้างบางเทื่อก็มีแบบเซอร์ไพรส์มีปลานิลตัวใหญ่บางเทื่อก็บ่ได้เลยก็มีแล้วแต่มือครับแต่ว่ามื้อนี้ผมไม่ได้เตรียมเยอะมานะว่าจะตักกุ้งฝอยตกเอาครับเพราะว่าบ่ได้วางแผนว่าสิมาพอดีตื่นมาแล้วมันวางๆกันเลยมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์กันครับนี่ครับผมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตักเจือครับสังเกตที่ปลาตัวน้อยขึ้นเสียดายไม่ได้วางแผนไม่ได้ซื้อเยอะมาไว้เราทางที่มามันก็เลยมันไม่มีร่างขายเบ็ดครับฝอยอย่างเดียวแล้วงั้นเนี่ยเดี๋ยวจิ้มอีกแป๊บนึงก่อนใช้เป็นชิ้นเดียวครับกว้างอยู่เลยครับเรียกว่ากล่องครับต้องเดินในท้องมากินข้าวปลาพร้อมเนื้อส้มตำแก่ย่างปลาดุกย่างแล้วก็มันหนึ่งนั่งยังขอร้องกันครับขากทางเลยหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับเอามาหาเดี๋ยวผมสิป้าหาเหยื่อก่อนนี่ครับตักเอาอยู่ข้างตะลิงเนี่ยมองครับที่เขาตกปลากุ้งฝอยเดี๋ยวตักเตรียมมาเรียบร้อยสิได้ป่ะแต่บ่ได้กับบ่ได้ตกละมีเยอะนี่ครับโอ้มีปลาบ่ถอดเกือบก่อนโอ้มีปลาประมัดบ่ได้ครับตัวน้อยเกี่ยวเบ็ดบ่ได้เดี๋ยวก่อนสอนต่อไปครับปกตินี่กุ้งฝอยนี่หลายเลยเอาแป๊บเดียวก็ได้ละ
่ใดเห็นไหมครับมันมีเลยตะกะเดือดหน่อยสิได้ตกบ่นั่นล่ะมื้อนี้นี่แหละผลของการบ่เตรียมบ่วางแผนตัวน้อยพุ่นนี่ได้แล้วครับเสร็จแล้วกี่ก็เห็นอยู่วิตาไล่ตัวนี้อันนี้ยังไงได้แล้วกุ้งน้อยนี่ครับหลังจากที่ผมได้กุ้งแล้วผมก็มามัดอุปกรณ์ปลายสายเดี๋ยวเห็นไหมครับนี่ครับตกแบบไม่ตายครับไม่ตายมันตั้งทุนง่ายผมก็เลยมาตกแบบนี้ลำบากนิดนึงครับถือกองคนเดียวแต่ว่าตะกั่วมันยังเบาๆอยู่บัดนี้ก็ต้องหมุนตะกั่วขั้นตะกั่วเพิ่มเข้าไปไปตกล่าสุดกับว่างไปปางอุ้งนะครับว่าได้ปลาตัวนี่ไม้อีกรอบไม้ตกอยู่นี่อีกเท่านึงอยากให้เบิ้งบรรยากาศครับเงียบสงบนี่ครับไก่ทั้งหมดเหลือมีเห็นไหมครับทั้งหมดเหลือมีเป็นมาหาปลากันลงคายมั้งเห็นมีห้องฟ้องน้ำก่อนกลัวไปเท่าไหร่จะทุนมาตั้งที่ช่วงนี้รอบนี้กุ้งคือตักยากแต่พวกนี้ได้แต่ตัวน้อยนี่พันเรียบร้อยแล้วครับแต่ทีนี้เขาต้องลองโยนลงไปเบิ่งว่าทุนมันสิตั้งบ่ถ้าบ่ตั้งแสดงว่าทุนไอตัวตะกั่วเนี่ยบอกว่าทุนเราเห็นไหมครับตั้งแล้วก็จมบดจมบดสุดแสดงว่าตะกั่วยังเบาอยู่จะต้องหาตะกั่วเพิ่มครับผมต้องพันตะกั่วเพิ่มเข้าไปเพิ่มจนให้ทุนมันจมครับเราเขาจึงมาวัดระดับน้ำอีกเชิงหนึ่งนี่พันเข้าไปมาเวงมันสิจมบ่จมแล้วที่นี่ก็คือเขาสิเบิ่งว่าน้ำลึกสำหรับก็เลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆผมจะทำนี่ก่อนย้อนลงไปไม้ตรงจุดที่เขาสิตกจะเห็นบ่ยังจมอยู่แสดงว่าน้ำเลือกครับเลื่อนขึ้นไปอีกเลื่อนทุนขึ้นไปอีกเลื่อนไปอีกหลายเลยก็ได้ย้อนลงไปบ้างอีกทีนึงครับจริงๆมันต้องมีเยื่อมาล่อปลาให้ปลามันเข่ามากไม่ได้เตรียมไม่ดีจมไปแล้วนี่ครับให้ทุนโพนิดนึงเนี่ยทุนโพประมาณนี้ก็ได้เห็นไหมครับทุนโพประมาณหาคอเสียว่าโอเคละขยับมาหนึ่งก็จมนะโอ้น้ำเลิกเติบ
ี่แหละที่นี่ก็เกี่ยวเยอะครับเยอะได้แต่ตัวน้อยแต่ก็พอตกได้อยู่ลองเหมือนกันนะครับ 4-5 ตัวกุ้งน้อยกุ้งน้อยครับแต่มันตัวน้อยก็เกี่ยวหลายตัวเลยก็ได้ครับนี่ครับเกี่ยวเป็นปุ่มแบบนี้เลยมีแค่นี้กุ้งลองมือมันจะมีปลาไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมเอากล้องคันนะโอ้โหแหวกเรียกว่าแน่ใจว่าเราเห็นบ่แล้วคือมันจุ่มมากระดึกกลับมาจุดที่เขาบัดทุนกี่นะครับเป็นเวลาดับน้ำข้างล่างมันบ่ทอกันผมไม่ได้มืออาชีพนะครับเฮ็ดไปตามความเข้าใจดึงเขาคอยเยี่ยมหมดถึงแล้วมั้งเนี่ยเงียบเหมือนอีกแล้วครับเนี่ยปลาอย่างเดี๋ยวๆขยับนี่ขยับเบ็ดไปแถวตลอดเลยน่ะมันต้องมีสักดอกแหละที่มันผ่าท่อครับ
พี่กำลังหน่อยนี่นี่ครับติดแล้วติดแล้วโอ้ยนี่แหละครับมีหนาแล้วมันถึงว่าคอยติดปลานี่ครับกดท้ายนะกดมองรูปกล้องไหมจะดูวงกลมเออแป๊บนึงมีหนาแล้วมันถึงว่าคอยติดเดี๋ยวผมจะปล่อยมันบ่เอาตัวนี้ตัวหน่อยเห็นอยู่เนาะนะครับของน้อยไปแล้วนะไปแล้วรุ่นต่อไปครับพ่อหลับไม่ไปไม่ไปไม่กับพ่อหลับหึกระดักป่าหมดก็เปิดเอาไว้นี่เชื่อใจเชื่อใจในฝีมือเชื่อใจในฝีมือแต่ไปจุ่มตอนตัดต่ออะไรอย่างนี้ไม้กัดอีกปลาอีกแล้วครับหนุ่มตัวนี้ปลาอย่างต้องใช้เจอแกงปลาครับของเลยตัวหน่อยวัดว่าคติหลังจากที่นั่งมาสักพักแล้วครับก็น่าจะได้เวลาแล้วล่ะคำเนี่ยสรุปทริปตกปลามานี่ก็คือได้ตัวเดียวแล้วล่ะครับปลาครับของภาษากลางอื่นๆปลายังผมก็บ่รู้แต่ว่าภาคอีสานเรียกปลาครับของครับได้ตัวเดียวเดี๋ยวสิมาแก้มือใหม่ครับทริปหน้าแต่สุดท้ายเดี๋ยวก่อนกลับติดถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เพิ่นก่อนนะครับฟังเนี่ยจะเป็นทุ่งนาเนี่ยครับเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยเบิ่งไก่ๆสิมีนกครับนกลงมากินปลากินหอยที่เป็นไก่ๆอันนึงก็คือเป็นถนนครับถนนกาญจนาภิเษกแล้วเห็นรถป่ะครับเนี่ยมองมือผมเข้ากรุงเทพได้2ทางก็คือทางด่วนที่ผมมาเมื่อกี้ครับเนี่ยครับแล่นออกไปทางกาญจนาภิเษกก็สิไปทะลุบางใหญ่ครับบางบัวทองไปเลยทั้ง2ทางใครอยากไว้ก็คือตัดเข้าทางด่วนใครอยากแบบว่านี่นะกลับไปทางกาญจนาภิเษกก็ได้บ่ได้เสียค่าทางด่วนเนี่ยบรรยากาศรอบๆครับป้าก็เริ่มคึมไม่ค่อยอยากไว้ใจเลยนะว่ามันสิฝนสิตกวะขนาดหน้าหนาวเหรอ
ี๋ยวรอบหน้าสิมาต้าเศร้าๆกันละรอบนี้มาสายพอดก็เดี๋ยวขอจบทริปการตกป่าซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Rock-a-bye baby on the treetop